ส่วนนายเนวินชิดชอบแกนนำพรรคภูมิใจไทยประเมินว่าทั้งนายอภิสิทธิ์และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอาจจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งคู่นะครับเนื่องจากเชื่อว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลได้ขณะเดียวกันก็ยังคาดว่านายพิสิทธิ์จะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หากแพ้การเลือกตั้งเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้พรรคประชาธิปัตย์จะสามารถรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ตามครับ